สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะวันนี้เราอยู่เกม My Survivor นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำachievement จากพาร์ทที่แล้วกันต่อให้เสร็จนะครับว่าหลังจากที่เข้ายาวแล้วเนี่ยเราจะปลดล็อกด่านนะครับให้เร็วที่สุดโดยจะใช้เวลากี่วันนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น10วันแล้วนะครับในการทำภารกิจปลดล็อกด่านเนาะมาดูกันว่ามันจะใช้เวลากี่วันกันนะครับส่วนเรื่องเขาเนี่ยคิดว่าน้องๆ น่าจะได้คำตอบจากพาร์ทที่แล้วไปแล้วนะครับว่าเขาหายยังไงและเขายาววันที่เท่าไหร่นะครับเล่นกี่วันถึงจะได้เขาปัญหาตรงนี้เนี่ยน่าจะได้กันไปตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วเนาะคิดว่าจะไม่มีปัญหามาถามกันอีกแล้วเนาะโอเคครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดการกับบ้านเราให้มันอยู่ได้เนาะตรงนี้เนี่ยเราดูทรัพยากรกันนิดนึงเหล็กแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันต้องใช้ในการอัปเกรดป้อมยังไม่พอนะครับนะเดี๋ยวเราหาทรัพยากรกันก่อนนะครับในวันนี้นะถ้าเราเจอเขาเรียกว่าอะไรเจอพวกไดมอนด์นี่จะดีมากเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเหลือแค่ตกปลาใช่ไหมที่จะทำน้ำยาเนาะตรงนี้เนี่ยโอ้เจอแล้วนะครับไดมอนด์เราได้กระดูกมาครบ30อันแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำน้ำยาเอ็กตาโบนใช่ไหมจากพาร์ทที่แล้วที่เรายังทำกันไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันให้มันเสร็จเนาะโอเคตรงนี้เนี่ยหาทรัพยากรกันนิดนึงนะครับในนอร์มอลโหมดเนี่ยมันไม่ได้หายากเย็นแสนเข็ญอะไรมากมายเนาะก็โอเคนะหาได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็แร่สำคัญเนี่ยมันมีน้อยกว่าโหมดยากๆเนาะโหมดยากๆเนี่ยเหมือนนะทางผู้พัฒนาเขาก็ทำมาให้มันผ่านไปได้ด้วยแร่ในจำนวนที่มันเยอะขึ้นนะครับโอ้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเราเจอไดมอนด์2ก้อนเลยโอเคขุดกันสักหน่อย2กองนะครับไม่ใช่2ก้อนเนาะเรียกกองแล้วกันเพราะเรียกก้อนเนี่ยมันก็เป็นก้อนเดียวอะไรประมาณนี้โอเคก็ขุดกันต้องรวบรวมไอรอนให้เยอะๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้แน่ๆนะกับการอัปเกรดฐานพลังงานนะครับของเราให้มันอยู่ในระดับสูงเนาะโอเคเก็บไอรอนกันเยอะๆเลยนะครับสำหรับน้องๆที่เล่น My Survivor ด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอเล่นได้เลยนะกำลังสร้างแมปอยู่นะครับนะเป็นแมปมรณะแมปที่เต็มไปด้วยกับดักเวนกรรมปิกแอคพังโอ้ยตายแล้วไม่ได้มองโอ้ตายเถอะซาร่าไม่ได้ดูนะครับว่าปิกแอคจะพังค่าแต่โมโอเคปิกแอคพังแล้วก็จะมืดด้วยนะโอ้ให้ตายเถอะโอเคกลับบ้านกันนะครับก็มืดแล้วเราไม่มีไฟเนี่ยนะประเด็นหรือว่าเรามีไฟติดตัวป่ะไม่มีก็ครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนตีโอ้โหดีนะที่ใส่เสื้อทองนะครับถ้าเป็นเสื้อปกตินะสงสัยตายแล้วเนี่ยโดนหลายทีขนาดนี้โอ้อะไรหว่านะครับในความดวงดีก็ยังมีความดวงซวยอีกนะเฮ้ยเจอแมงมุมเฮ้ยอุ้ยอื้อหือเฮ้ยเดี๋ยวแมงมุมจะเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละโอเคจะเยอะเกินไปแล้วท่านโอเคซ่อมก่อนนะต้องซ่อมมาโอเคที่ซ่อมกันนิดนึงเดี๋ยวใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆเชี่ยแล้วของไม่พออะไรไม่พอไม่รู้นะเนี่ยแล้วมันตีของสำคัญแล้วด้วยนะตีธนาคารนะโอเคฝั่งนี้เนี่ยมีกับดักแล้วก็ป้อมอยู่ป้อมซิลเวอร์นะครับอยู่นะก็คิดว่าโอเคป้อมทองครับป้อมทองมาไว้สักป้อมนะครับน่าจะช่วยได้อุ๊ยอุ๊ยเกือบพังนี่ก็เป็นคืนที่10แล้วเนาะวันต่อไปก็จะเป็นวันที่11แล้วมาดูกันว่าเราจะผ่านบอสได้ไหม
ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบอสใน Normal Mode ไม่ยากมากนะครับมันเป็นบอสหมูป่าเนาะเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยพังซอมบี้แทงถึกมากเลยเนี่ยดีที่ฝั่งนี้อ่ะป้อมเรามีเยอะนะโอเคแต่ฝั่งนู้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับโอเคแล้วเราก็โดนไปหลายตุ๊บอยู่เหมือนกันปลูกนิดนึงปลูกต้นไม้ตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีเมล็ดนะครับกินอาหารด้วยเดี๋ยวเรากินอาหารกับน้ำเนาะให้มันรีเลือดเราสักหน่อยโอเคกินเข้าไปน้ำอีกทีนึงอ่ะยังไม่พออีกเหรอโอเครีเลือดแล้วตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นถังน้ำดีไหมเป็นถังน้ำน่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าขวดน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการเรื่องถังกันโอเคโอ้ยเป็นรองเท้าไดมอนด์เยี่ยมยอดกระเทียมดองมากคือวิ่งไวมากถ้าได้รองเท้านี้มาแล้วเนี่ยอุ่นใจนะครับอุ่นใจไม่ได้เลยเดี๋ยวขายของกันด้วยเรามีทองใช่ไหมเดี๋ยวขายทองโอเคเงินครบแล้วขายทองเอาเงินไปซื้อไดมอนด์เดี๋ยวขายไปก่อนแล้วกันแล้วก็ซื้อไดมอนด์มาไว้โอเคนะก็ได้ไดมอนด์เพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับเฮ้ยอุ้ยว่าแล้วบ้านพังไอเนี่ยเต็นท์พังนะครับ เดี๋ยวสร้างขึ้นมาใหม่ก่อนไม่สร้างไม่ได้นะสำคัญนะเพราะเป็นคนลืมง่ายมากโอเคเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยน่าจะต้องจัดการกับบ้านให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนี้นิดนึงนะตัดไม้ก่อนตัดไม้หาแร่หาลายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องก้างป่ากันตังเนี่ยเหลือ400แล้วนะตังเฮ้ยข้ามไปมุมนะครับได้ตังค์ด้วยนะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันโอเคจากการเรื่องทองมาก่อนนะครับทองเนี่ยก็ดีนะทองบอกไว้เลยว่าได้ทองก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทองเราจะไปขายนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยมีซิลเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่เราจากการต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็ไม่มีนะเราไม่มีรั้วต้นไม้เลยนะเนี่ยไอรอนเราก็จะหมดนะครับเพราะว่าไอรอนเนี่ยเอาไปสร้างถังน้ำมาเมื่อกี้แหละโอเคเลยต้องรีบสร้างนะครับรีบทำรีบสร้างจริงๆเนี่ยอยากได้เยลโลว์สโตนอีกสัก2ก้อนนะจะได้มีบัฟนะครับนะมีบัฟเรายังไม่มีสโตนครบ3อย่างเลยนี่นามก็ยังสร้างไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องตามหาเลสสโตนด้วยนะเนี่ยโอเคจะกลับบ้านเลยบ้านอยู่ตรงนี้เอาขี้มามีขี้อยู่ประมาณ3ก้อนแปะเข้าไปโอเคทีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องไอ้นี่มากกว่าแล้วเรื่องป้อมนะครับโอเคจัดการให้มันเป็นป้อมสูงๆหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ยิงซอมบี้ตายไวเนาะเอ้าเฮ้ยบ้านเบิ้นไม่ตีกับดงกับดักวางไว้ให้ไม่ตีนะครับมาตีคนหาเรื่องนี่ฝาผมกินน้ำก่อนแล้วกันเลือดไม่เด้งอีกแย่ละโอเคเลือดเด้งละ
รีเลือดกันมารีเลือดไว้รีเลือดไว้กำแพงต้นไม้เนี่ยใช้ได้นะประหยัดไปอ่ะได้หลายอย่างการประหยัดพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไม้นะครับประหยัดกิ่งไม้กำแพงประหยัดเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเผลอไม่ได้เผลอจะตีเราอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราตกปลากันแล้วกันเดี๋ยวรอเช้านะครับเรามาตกปลากันทำน้ำยาเนาะเฮ้ยไม่ใช่ดิต้องไปตามหาเดสโตนก่อนใช่ไหมต้องไปตามหาเดสโตนก่อนแล้วค่อยมาตกปลากันนะเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่ทำให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราตกปลาก่อนแล้วกันค่อยไปตามหาเดสโตนนะโอเคตรงนี้เนี่ยได้มาแล้วก็ที่เหลือก็ไปตกปลากันนะครับมาดูว่าการตกปลาในเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะปรับโอ้โหมีแมงมุมเป็นเพื่อนนั่งตกปลาอยู่ข้างๆด้วยแม่น้องหนูแกะมีหนวดนะครับเดี๋ยวเรารอให้ปลาติดปลากินเบ็ดแล้วเนี่ยทุ่นมันจะสั่นนะครับก็ดูสังเกตได้เลยนะแมงมุมตัวเมื่อกี้เนี่ยสงสัยไปตีบ้านแล้วแหละเห็นบ้านเราแล้วนะครับคือแมงมุมกับผีเนี่ยมันไม่ตีกันนะมาตีแต่เรานะประเด็นโอเคได้ไหมกันยังไงนี่ประมาณ5อันแล้วหรือเปล่าใช้กระดูก10อันนะครับในการทำเอ็กต้าโบนเนาะเดี๋ยวเราดูนิดนึงอ้อนี่เป็นอันที่5นะครับก็ได้ตัวปลามาด้วยเดี๋ยวเราต้องเอาปลาไปย่างก่อนนะมันถึงจะได้ก้างปลานะครับย่างเสร็จแล้วก็จัดการกินมันซะโอเคได้มาตัวที่6นะครับอีก4ตัวนะอีก4ตัวเราก็จะสามารถทำเอ็กต้าโบนได้แล้วได้นี้เป็นปลาเป็นๆมานะครับเราขายเป็ดไปแล้วเนาะเป็ดเนี่ยเป็นของที่ขายได้แพงที่สุดในเกมแล้วนะครับสำหรับคนที่ตกได้เป็ดนี่ดีใจไว้เลยนะว่าโอ้โหดวงดีมากได้เป็ดนะครับกี่ตัวแล้วเว้ยอีก1ตัวนะครับตัวสุดท้ายกับปลาแล้วเราก็จะได้น้ำยาเอ็กต้าโบนกันมาแล้วติดเถอะพี่โอเคครบแล้วนะครับกับปลา10ตัวเนาะตรงนี้เนี่ยเบ็ดก็ไม่ได้ใช้แล้วแหละคิดว่าทิ้งได้เลยย่างก่อนเมื่อกี้จะกดกินซะงั้นเลยนะโอเคเอ็กต้าโบนใช่ไหมจะทำเอ็กต้าโบนงงๆนะครับเมื่อกี้ดูอีกอย่างนึงอยู่นะโอเคเราก็ได้น้ำยาเอ็กต้าโบนมาแล้วนะตรงนี้เนี่ยใยแมงมุมก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เนื้อโอเคย่างเนื้อกันตักน้ำนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้เอ็กต้าโบนมาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเงิน 1,000 บาทแล้วก็แร่นะครับหาแร่ให้มันครบนะถ้าแร่ไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำแท่นอัญเชิญได้นะโอเคเรามาติดในตัดในการหาแร่กันนะครับโอเคเอาซิลเวอร์ไปด้วยแล้วกันซิลเวอร์ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะไอรอนก็ต้องการนะครับไอรอนต้องการมากด้วยนะไม่ใช่ต้องการธรรมดาเหรอ7อันนะเมื่อกี้ก็อย่าลืมนะครับว่าคนที่รอเล่น Minecraft อยู่เนาะรับรองว่าเดี๋ยวพี่หาอะไรสนุกๆให้เล่นแน่นอนเดี๋ยวเราไปเอาตัวรอดกันในแมปมรณะกันแมปที่จะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะเจอกินสโตนนะครับเจอแต่กีนะไม่เจอเลสเลยกับเยลโล่นะอยากได้เลสกับเยลโล่โอเคออกมาทีเถอะเพื่อนมืดแล้วนะประเด็นเดี๋ยวกลับบ้านกันนิดนึงเราต้องกลับบ้านกันนะครับเพราะว่าเราต้องการตังค์นะถ้าเราได้ตังค์แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ
บ้านเราอยู่ไหนรอเราด้วยบ้านอย่าวิ่งหนีเราไปนะครับรอหน่อยบ้านบอกไม่ได้หนีนะบ้านที่ไหนหนีได้นะครับบ้านไม่มีขาโอเคจะถึงบ้านแล้วโอเคถึงบ้านแล้วแบบนี้เนี่ยก็ง่ายขึ้นใช่ป่ะเห็นป่ะมันก็ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เรามีหลายๆอย่างที่มันเอื้ออำนวยใช่ไหมจัดป้อมมาอีกสักอันแล้วกันโอเคตรงนี้เนี่ยก็ได้ป้อมมาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็อัปเกรดไปเลยพลังงานไม่พอนะครับอาจจะต้องคุยกันเรื่องพลังงานนี่แกคือเสาพลังงานตรงนี้เนี่ยดูนะว่ามันหินโอ้โหหินเขียวหินแดงแล้วนะคือจะเป็นพลังงานขั้นสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคตังเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะขึ้นมา700กว่าเลยแล้วอาจจะต้องสร้างพลังงานเพิ่มอีกสักต้นนะครับโดยที่ไม่ได้อัพนะอาจจะสร้างขึ้นมาเลยอยู่ไหนวะอยู่นี่ใช่ไหมอยู่เอ้าอะไรไม่พอเหล็กไม่พอป้าเหล็กไม่พอนะครับนี่คือวันที่12เป็นคืนนะไม่ใช่วันเนาะเป็นคืนที่12นะครับกับachievement ที่เราจะสอนเรื่องการเปิดล็อกด่านใช่ไหมโอเคตรงนี้เนี่ยไปตามหาแร่กันต่อแร่อยู่ไหนนะครับฝั่งนี้เนี่ยอย่าเดินไปเยอะนะคือมันมีคนป่าอยู่นะอันตรายนะครับคนป่าวิ่งไวมากเกมนี้คนป่าวิ่งไวมากนะจริงๆเรามาฆ่าคนป่าก็ได้นะใช่ปะทำไมเราไม่มาฆ่าคนป่าวะฆ่าคนป่านี้ได้ตังค์นะครับแล้วก็ได้ของด้วยอาจจะได้นิวเคลียร์ด้วยนะได้มิสไซล์ใช่ไหมเดี๋ยวเราถ้าได้มิสไซล์เนี่ยเราก็สามารถใช่โอ้โหเราก็ไปล้มบอสได้นี่หว่าใช่ไหมโอ้โหเพราะว่ามันระเบิดทุกอย่างใช่ไหมแจมนะแจมความคิดดีเหมือนกันนะครับเอ้านึกว่าเป็นไดมอนด์นะเป็นซิลเวอร์ซะงั้นเลยตรงนี้เนี่ยมีไอรอนนะครับแต่ว่ามันไม่มีของที่อยากจะได้เลยต้องการเรดสโตนนะครับขอเรดสโตนได้ไหมเพื่อนเอ้ยโอ้โหแค่นี้เอ้าตีครั้งที่สองเดี๋ยวฆ่าตายเลยนิสัยไม่ดีนะเนี่ยอยู่ดีมาตีกันซะงั้นเลยนะครับโอเคเจอทองแล้วเจอไดมอนด์แล้วโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยถึงจะโดนตีแต่ถ้าเจอไดมอนด์ก็ยินดีให้ตีนะครับติดอย่างเดียวนะตอนนี้คือเลสโตนนะครับถ้าไม่ได้เลสโตนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างความฝันนี่จบเลย คือแร่ไม่ครบมันก็เรียกบอสไม่ได้นะแต่มันไม่ได้ใช้เยอะนะครับมันใช้อันเดียวเองโอ้ยพอแล้วกินสโตนอ่ะไม่ต้องเอามาแล้วไม่รู้จะเอามาทำอะไรเยอะแยะนะกินนะขุดก็ขุดเอาพอใจยังคือมันมีแต่กีนอ่ะกีนจะ20อันอยู่แล้วอ่ะแต่เยลโล่กับเลดไม่มีเลยมีเยลโล่2เม็ดอะอะไรวะดวงการดอบโคจะเน่าเลยนะครับมีไหมขอหน่อยอ้าวตรงนี้ทำไมเราได้ตังค์ได้เหนืออ๋อสงสัยเป็นกับดักอันเก่าที่เราทำไว้ใช่ไหมแล้วก็มีแมงมุมมาตีแน่เลยไม่เจอด้วยนะโอ้โหโคตรจะใจมาให้ไส้ละกามเลยนะครับแมปโอ้ไม่มีอะไรจริงๆนะกลับบ้านมือปากแล้วคืนนี้
ได้แต่ไอรอนนะครับอย่างอื่นนี่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนทิ้งก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาทอร์ชมาไว้ด้วยอาจจะพังแงะต้องซ่อมนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราปล่อยให้ปิกแอคเราพังนะก็เลยยุ่งยากอยู่พอสมควรกับการต้องมาสร้างใหม่นะเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราซ่อมไว้เลยแล้วกันนะอ้าวเดินเถอะครับพี่อย่ากระตุกนะมาแล้วถึงบ้านแล้วบ้านจ๋าคิดถึงมากมีปัญหาอะไรคุยกับป้อมก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ให้ป้อมเขาจัดการได้เลยตรงนี้เนี่ยเราซ่อมก่อนโอเคซ่อมแล้วก็เอาเนื้อหนังออกมาด้วยเอามาย่างนะประเด็นเดี๋ยวเราวางกองไฟเพิ่มสักอันนะครับมันมืดมากโอเคตรงนี้เนี่ยเรามาบริโภคน้ำกันนิดนึงปรึบปรึบปรึบแล้วก็เป็นอาหารนะปรึบปรึบปรึบโอเคขี้จะแตกนะครับเดี๋ยว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 ใจเย็นซ่อมก่อนซ่อมก่อนเดี๋ยวพังเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วกินน้ำกับกินอาหารเข้าไปให้เลือดมันเด้งนะครับเราต้องการเลือดนะไปตักน้ำน้ำหมดคือมันไม่ติดอะไรแล้วนะตังก็ครบแหละมันติดอย่างเดียวเลยคือไม่เจอเลสโตนนะครับถ้าเจอเลสโตนเนี่ยน่าจะทำแท่นอัญเชิญได้แล้วแหละต้องพยายามหากันต่อไปในคืนต่อไปหวังว่าคืนนี้มันจะดรอปลงมาให้แล้วนะโอเคตักน้ำมาเอาน้ำเข้าไปใส่นะครับแล้วก็กินน้ำกินอาหารเข้าไปกินอาหารกินน้ำเข้าไปนะครับโอเคเราไปสำรวจกันต่อนะครับกับเลสโตนของเราถ้ามันหยุดกินแล้วก็จะกินน้ำกินถ้ามันหยุดรีเลือดไม่ใช่หยุดกินถ้ามันหยุดรีเลือดแล้วก็ต้องกินต่อนะครับกินน้ำกินอาหารต่อเข้าไปโอเคตอนนี้เนี่ยเลือดเรามีอยู่320นะโอ้นี่ไงเจอคนป่าแล้วตอนแรกเนี่ยเรามาสร้างบ้านไว้ตรงนี้นะแต่ว่ามันใกล้คนป่าเกินนะครับเราขยายบ้านหรืออะไรเนี่ยอาจจะดวงดีโดนคนป่ามาตีบ้านก็ได้นะจริงๆนะมันของหลายๆอย่างแล้วก็พอแล้วนะครับมันพอที่จะไปฆ่าบอสได้แล้วแหละนะมันติดอยู่อย่างเดียวเลยนี่แหละคือเลสโตนอยู่ไหนโอ้โหนี่เป็นคืนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่เป็นคืนที่15แล้ววันที่14นะครับอีกสักหน่อยก็จะตกกลางคืนนี้เรายังไม่เจอเลสโตนเลยตักน้ำไปด้วยแล้วกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องแวะตักเนาะโอเคล่ะเป็นอย่างนี้เนี่ยรับรองแย่แน่นอนนะเนี่ยคือมันเสียเวลานะเนี่ยพูดตรงๆเสียเวลามากโถเอ้ยทำไมมันไม่ออกมาล่ะเลสโตเนี่ยออกมาเถอะต้องการเลสสโตนกับไดมอนด์เนาะไดมอนด์อีกสักกี่กองดีสัก5กองได้ไหมเพราะว่าในการอัปเกรดป้อมเป็นไดมอนด์เนี่ยต้องใช้10เม็ดนะครับไดมอนด์10เม็ดโอ้เยอะอยู่เนาะโอ้ยกินสโตนอีกแล้วปล่อยมาแล้วไม่เอาแล้วอ
อยู่ไหนเอ่ยมีไหมมีไหมใจดีหน่อยดีโอ้โหคีย์สโตน2อันเลยนะฝั่งนู้นแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยไม่อยากได้กินสโตนแล้วอยากได้เลดกับยินโล่นะมีเปล่านี่กินสโตนอันที่3อีกโอ้โหมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเจอไดมอนด์โอเคทำใจรับได้กับคืนนี้ที่มีไดมอนด์เอ้าไม่เก็บอีกเอ้าเจอแล้วนะครับยินโล่โอ้โหมันหลบอยู่ข้างแมปแบบนี้เราต้องจัดการเรื่องพลังงานเพิ่มอีกสักเสานะเราจะได้โอ้ยเจออีกแล้วไดมอนด์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 กลับบ้านครับโอ้โหได้ไดมอนด์มาแบบนี้ชื่นใจเหมือนกันนะได้ไดมอนด์แล้วก็โอ้โหเมื่อกี้มีกินสโตนอีกอันนึงอะอะไรจะเยอะเบอร์นั้นนะครับกินสโตนเยอะมากโอเคสร้างพลังงานเพิ่มสักเสาแล้วกันนะโอเคเลยหลังจากที่ได้พลังงานมาแล้วเดี๋ยวเราสร้างป้อมฮิวขึ้นมานะครับโอ้โหแจ่มมากดีมากพูดตรงๆตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราสร้างกับดักเพิ่มหน่อยแล้วกันโอเคฮิวเข้าไปนะครับโอ้โหสบายตัวเลยทีนี้จริงๆนะคือพอได้ป้อมฮิวมาแล้วเนี่ยมันอยู่ง่ายนะครับมันอยู่ง่ายขึ้นเยอะคือเราไม่อยากยื้อให้มันนานกว่านี้นะเราอยากจะจบนะครับเราเลยไม่ได้สร้างป้อมเพิ่มนะเอาอีกสักป้อมไหมเอาเป็นโอเคป้อมเขียวมาด้วยเลยแล้วกันนะครับสปีดดาวใช่ไหมสปีดดาวเท้านะครับมันจะได้ตีช้าเนาะโอเคเลยอุ๊ยโดนตีไม่มีความสามารถตีเราได้มันตีช้านะครับป้อมนี้เนี่ยจะส่งผลให้ซอมบี้ที่เข้ามาในบริเวณบัฟเนี่ยตีช้านะโอเคเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากปะรุยกันดูว่าจะเจออีกไหมอยากได้เลสนะครับติดอย่างเดียวเลยถ้าเลสเนี่ยมันจะเนี่ย กินสโตนอยู่ทุกที่จริงๆนะโอ้มันเยอะจริงๆเลยกินสโตนได้เลสเนี่ยเราก็สร้างแท่นอัญเชิญแล้วพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็ปลดล็อกด่านได้เลยไงเข้าใจปะเออที่เราต้องการนะครับก็เป็นคลิปละ5วันแล้วกันเนาะโอเคมีอีกไหมที่บ้านเธอมีอีกไหมมีอีกไหมแบบนี้นะครับโอ้โหเยอะมากกินเยอะมากเยอะสุดๆเลยนะแบบโอ้โหอะไรมันจะเยอะเบอร์นี้นะครับรู้แล้วแหละว่ามันอุดมสมบูรณ์นะครับสีเขียวเต็มแมปขนาดนี้ยังเจ้ากีนมาให้อีกนะโอเคเจอทองนะครับขุดทองกันนิดนึงตอนนี้เนี่ยทางช่องนะครับเดี๋ยวเราพูดกันนิดนึงตอนนี้ทางช่องพี่เนี่ยก็ประสบปัญหานะครับหลังจากที่เราเป็นคนว่างงานเนาะมันก็ขาดเรื่องทุนทรัพย์ใช่ไหมในการใช้จ่ายในการสมัครโปรอินเทอร์เน็ตนะครับก็คิดว่าถ้าเดือนนี้เนี่ยน้องๆหรือว่าสปอนเซอร์เราเนี่ยสนับสนุนเข้ามามันไม่พอนะครับก็น่าจะได้หยุดทำนะแล้วน่าจะได้ไปเจอกันคือหายไปประมาณ2เดือนเลยแหละ 2-3 เดือนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคิดว่านะแต่ถ้ายอดwallet มันถึงแล้วพี่เอาไป
มันพอแก่การสมัครเน็ตเนาะพี่ก็จะได้ทำต่อนะบอกตรงว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับกับการที่ต้องหยุดทำไปเนาะก็อยากให้ช่วยพี่เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ก็ค่อนข้างลำบากนะพูดเลยพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าลำบากก็มันยังไม่ใช่เวลางานนะครับเวลางานเนี่ยน่าจะเดือนพฤศจิกานะครับเริ่มทำงานนะไปยันถึงเดือน4นู่นแหละถึงจะหยุดทำงานนะครับก็แต่ช่วงที่ทำงานเนี่ยก็จะลงให้ทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีเวลาตอบคอมเมนต์น้อยหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเนี่ยปัญหาที่กำลังจะมาถึงคือถ้ายอดวอลเล็ตมันไม่ถึงอ่ะก็อาจจะได้หยุดทำคลิปนะครับเนาะก็รู้สึกเศร้าใจเล็กๆนะครับก็เป็นคืนที่15นะครับกับบ่นอะไรไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมเลยนะครับเป็นปัญหาส่วนตัวไปซะงั้นนะก็อยากให้ช่วยกันสักหน่อยนะครับ นะของเดือนก่อนเนี่ยก็เป็นน้องกาฟิลน้องใหญ่แล้วก็หลายๆคนที่ช่วยกันเข้ามานะครับส่วนของเดือนที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นน้องใหญ่นะที่เป็นคนให้ซะเยอะนะครับโอเคนี้ก็เป็นวันที่15แล้วแล้วก็หาอะไรไม่ได้เลยก็อย่างที่ทำกันไปนะครับก็คลิปละ5วันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราจะขอตัวลากันไปก่อนนะครับนั้นยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกับพี่ด้วยนะเหงานะครับมีอะไรคุยกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะบ๊ายบาย